หรืออัญมณีต่างๆมีพลังงานแฝงหรือเปล่าครับแผ่ออกมาสู่คนได้หรือเปล่าครับผมทุกสิ่งทุกอย่างมีพลังงานหมดนะครับจากสสารมีพลังงานหมดนะครับแต่สสารที่มันจะแผ่พลังงานออกไปได้มันก็ที่บอกว่ามีอะไรมันก็มีความเข้มข้นมากกว่าใดๆพอได้ไหมครับผมพูดเอานะเอาแสงลุงดีกว่านะเอาแสงลุงดีกว่าแร่ยูเรเนียมเรเดียมใช่ครับขอบคุณมากครับ thank you big คูรี่มาดามคูรี่สกัดธาตุเรเดียมได้ครับถูกต้องนั่นแหละมาดามคูรี่ลุงก็จำเองนะครับมันผ่านหูผ่านตาก็เลยเล่าสู่กันฟัง มาดามคูรี่หัวหน้าคณะป้าห้าคนยังไงนั่นแหละครับมันเจอเรเดียสเรดิเอชันใช่ครับมันเจอรังสีนะพวกที่เขาเรียนพวกรังสีแพทย์เจอให้ดูไหมกลุ่มรังสีแพทย์น่ะจะเจอพวกนี้ปอดไปก่อนให้ดูไหมตายเพราะปอด จะบอกให้แซ่บเลยครับอันนั้นเพราะฉะนั้นอย่าดีใจนะครับรังสีพวก MRI เนี่ยใช่ไหมนะครับโอเคไหมเมดอันเตอร์ซาวที่พูดถึงเมื่อกี้เนี่ยอันเตอร์ซาวท้องไส้ต่างๆพวกเจอรังสีพวกนี้ครับจะแรงจะค่อยจะแคบจะมากจะน้อยแม้แต่เรื่องที่จะมาทำฟันไงทำฟันไอ้พวกสายเอ็กซเรย์เรื่องฟงฟันใช่ไหมนะครับเขาเถียงกันจะตายไปในส่วนที่ระเบิดปรมาณูอะไรก็มีต่างๆเขาจะรู้กันเมื่อจะผ่านพิเกณฑ์ต่างๆนะร้านหมอฝุ่งหมอฟันเนี่ยเขาจะมีใช้รังสีดูเนี่ยนั่นแหละจะต้องผ่านเกณฑ์นะครับโอ้โหหนีไปไกลดูไม่เอาขี้เกียจจำ นะบอกอันตรายนะขึ้นชื่อว่าคลื่นเชื่อคนไม่ยาคิดได้ก่อนเลยมันจะมารูปไหนก็ช่างหัวมันอันตรายหมดจบไหมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทั่วไปก็เหมือนกันไอ้พวกรังสียิ่งหนักพวกแร่ยูเรเนียมพวกพลูโตเมียมพวกเรเดียมเดียมออกเดียมเดียมในชั้นนั้นนะครับโอเคไหมลิเทียมเดียมเดียมใช่ไหมแบตเตอรี่ไงแบตเตอรี่มือถือมือถอยพวกลิทองลิเทียมออกเลี่ยมเลี่ยมในชั้นทั้งหมดโอเคไหมครับง่ายดีเนาะวิธีจำแบตเตอรี่รถยนต์ที่มันแบตเตอรี่ไฟฟ้าเนี่ยออกเลี่ยมเลี่ยมเทียมเทียมพวกนี้นะครับอันตรายหมดพี่แต่มันทำอะไรลุงไม่ได้กันนานคุยเริ่มคุยแล้วก็นึกบอกว่าอยู่บ้านเราทีวีจึงจะป้องกันได้ก็พูดเป็นจังเรื่องพวกนี้เด้อสิบอกใครแล้วลุงหนึ่งทำอะไรนะลุงก็ให้รางวัลท่านสิครับฟังให้ดีนะเมื่อกี้ใครถามเรื่องเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อย่างอันนี้สีอะไร